สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็นะครับผมก็เข้ามาตัดท่อนพันอ้อยนะครับตัดท่อนพันอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับซึ่งก็ผมได้ออกคลิปกันไปหลายๆคลิปแล้วนะครับแต่พอดีก็มีหลายๆท่านนะครับหลายๆเจ้าที่ว่าสั่งอ้อยสายน้ำผึ้งแล้วมันกลายเป็นอ้อยอย่างอื่นนะครับไม่ใช่อ้อยสายน้ำผึ้งนะครับทีนี้ก็นะครับก่อนที่จะตัดวันนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคืออ้อยสายน้ำผึ้งนะครับว่ามันอยู่รูปร่างลักษณะยังไงนะครับแต่ทีนี้ก่อนนี้ที่ผมกำลังถ่ายอยู่นะครับก็ที่เพื่อนๆเห็นมันก็มีอยู่สองสีไอ้นี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับพอดีกอเดียวกันเนี่ยผมปลูกไว้สองสายพันธุ์นะครับปลูกไว้เล่นๆนะครับไว้ดูเล่นก็คือเหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับที่ลำสีเหลืองๆแล้วก็สีม่วงนะครับก็จะเป็นสายน้ำผึ้งนะครับผมก็ทดลองดูนะครับว่าปลูกในกอเดียวกันมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งก็ตอนปลูกก็ปลูกอย่างละต้นนะครับตอนนี้มันก็แตกกอออกมานะครับทั้งสายน้ำผึ้งแล้วก็เรื่องเกษตรศาสตร์60นะครับแต่ก่อนนี้ผมก็ตัดแบ่งปันกันไปนะครับตัดเป็นท่อนพันก็หลายต้นแล้วนะครับเรื่องเกษตรศาสตร์ก็เลยเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสายน้ำผึ้งเรื่องเกษตรศาสตร์เหลืออยู่ 4-5 ต้นนะครับก่อนนี้เพราะว่าต้นอ่อนๆนะครับต้นที่อายุไม่มากผมก็ตัดเป็นท่อนพันไปนะครับเหลือแต่ต้นแก่ๆนะครับสีเหลืองๆทีนี้อ้อยสายน้ำผึ้งนะครับที่ผมมาถ่ายกอนี้ให้ดูเพราะว่าบังเอิญว่าเนี่ยมันมีหลายรุ่นพอดีเลยนะครับมีอยู่ 4-5 รุ่นก็เลยจะให้เพื่อนๆได้ดูในแต่ละรุ่นแต่ละลำนะครับการเปลี่ยนแปลงของอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับว่าอายุประมาณเท่านั้นนะครับจะสีอะไรอายุแก่แล้วจะสีอะไรนะครับก็คือเขาเป็นอ้อยที่ว่าเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เพิ่งเริ่มงอกนะครับเริ่มเป็นลำต้นแล้วก็จนเริ่มแก่นะครับมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับจากต้นอ่อนจนไปถึงต้นแก่สีก็จะเปลี่ยนก็ประมาณ 3-4 ครั้งนะครับก็สีจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูต้นอ่อนกันก่อนนะครับนะครับเนี่ยต้นนี้ต้นอ่อนอายุน่าจะประมาณนะครับผมว่าน่าจะประมาณ3เดือน 2-3 เดือนเห็นจะได้นะครับไอ้ต้นนี้นี่นะครับตอนเล็กๆนะครับก็มันเป็นอ้อยทั่วไปแต่ว่าพอเริ่มจับลำเริ่มเป็นลำนะครับมันก็แรกๆก็จะสีแบบนี้นะครับเป็นอ้อยที่ว่ามีแป้งเยอะนะครับมีแป้งเยอะลำสีม่วงนะครับแต่ว่าพอตอนเล็กๆเนี่ยสีม่วงเราจะดูไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแป้งห่อลำต้นนะครับแต่พอแป้งออกนะครับพอเราลอกกาบโดนแดดไม่กี่วันเนี่ยฮะแป้งเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็จะเหลือลำสีม่วงนะครับนี่นะครับเป็นแป้งเยอะไอ้นี่ขวามือนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับลำนี้เป็นเหลืองเกษตรศาสตร์ไอ้นี่เป็นสายน้ำผึ้งนะครับอันนี้ประมาณอายุ 2-3 เดือนก็จะอยู่แบบนี้ครับจะมีแป้งหุ้มอยู่นะครับเป็นแป้งหุ้มทีนี้พออายุประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับเดี๋ยว 4-5 เดือนนี่ก็มาดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยสีเขาก็จะเริ่มเข้มนะครับเป็นม่วงเข้มแล้วก็แป้งเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปนะครับเนี่ยแป้งเริ่มหายไปนะครับอันนี้ลำนี้ก็น่าจะประมาณ6เดือนได้นะครับเนี่ยลำนี้นะครับลำนี้ก็ประมาณ5เดือนเพราะจะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9จะมีอยู่9ปล้องอันนี้ก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ปล้องก็น่าจะประมาณ6เดือนกับ5เดือนนะครับเนี่ยครับง่ายๆเลยเนี่ย3ลำนี้นะครับเนี่ยถ้า
เพื่อนๆดูชัดนะครับนี่แดดมันส่งอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่ไอ้นี้ประมาณนะครับ3เดือนนะครับลำเนี้ยแป้งจะเยอะนี่ๆๆ3เดือนนี่ก็ประมาณ4หรือ5เดือนนี่ก็ประมาณ6เดือนนะครับนะครับสีในแต่ละลำมันจะไม่เหมือนกันนะครับสีไม่เหมือนกันมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยครับพอเขาแก่นี่คือลำแก่แล้วนะครับลำแก่แล้ว 4-5 ลำนี้พอลำแก่แล้วนะครับสีมันก็จะไปอีกสีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือลำที่ว่าพร้อมจะคันแล้วนะครับนี่ก็จะออกแดงๆนะครับเหลืองปนแดงนะครับอันนี้คือพร้อมคันแล้วอันนี้อายุน่าจะประมาณ8เดือน9เดือนแล้วนะครับสีก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสีเปลี่ยนออกแดงๆแล้วนะครับพอก็เริ่มแก่นี่ถ้าต้นอ่อนก็อยู่แบบนี้นะครับต้นอ่อนไม่พร้อมคันก็จะอยู่แบบนี้พอแก่ก็ออกแดงๆไปเลยนะครับเนี่ยออกเป็นม่วงแดงเลยนะครับม่วงแดงเลยนี่คือพร้อมคันแล้วนะครับในเนี่ยครับในแต่ละลำนี่จะออกแดงไปเลยนะครับม่วงก็จะไปอยู่ช่วงปลายหน่อยหนึ่งนะครับต่อที่ลำต้นนี้เนี่ยครับออกแดงเลยนะครับแดงเลยอันนี้สายน้ำผึ้งนะครับอันนี้เหลืองเกษตรศาสตร์อันนี้สายน้ำผึ้งนะครับเนี่ยครับดูชัดหรือเปล่าเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับออกแดงเลยนะครับยังไม่แก่ก็ออกม่วงขาวเพราะว่ามีแป้งนะครับมีแป้งแบบนี้ไอ้นี่ 5-6 เดือนประมาณ 5-6 เดือนนะครับเนี่ย2ลำนี้แล้วก็นี่ก็ประมาณ 8-9 เดือนนะครับเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนนะครับสีเขาก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับสีเปลี่ยนเรื่อยๆเลยเนี่ยครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็จะได้ไม่สับสนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ที่ได้สั่งเข้ามา 2-3 เจ้าวันนี้นะครับก็คือสั่งสายน้ำผึ้งก็จากแหล่งซื้อที่ไหนอันนั้นเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่สายน้ำผึ้งนะครับที่ได้มาก็เป็นอ้อยสายพันธุ์อื่นนะครับนี่คือสายน้ำผึ้งนะครับถ้าแก่ก็เป็นสีแบบนี้นะครับสีแบบนี้เวลามันแก่แล้วนะครับผมก็ทำคลิปไปหลายๆครั้งแล้วล่ะครับแต่ว่าเนี่ยบางครั้งก็ไม่อยากทำแล้วบางทีทำซ้ำๆกันก็อายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวหาว่าไม่มีอะไรที่จะมานำเสนอกันแต่ทีนี้ก็วันนี้ก็เลยเพื่อนๆสั่งมานะครับที่สั่งมาผิดสายพันธุ์ก็สั่งกันมาใหม่นะครับก็เลยมาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับอ้อยสายน้ำผึ้งเนี่ยถ้าดูจากไกลๆนะครับจะเห็นชัดเลยนะครับก็คือลำสีแดงๆนั่นคืออ้อยแก่แล้วนะครับที่สีม่วงมีแป้งนั้นก็มันก็หน่อใหม่ที่เพิ่งขึ้นมานะครับหน่อใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาสีก็จะผิดกันก็เปลี่ยนไปประมาณ3สีนะครับประมาณ3ช่วงนะครับ3ช่วงหรือ4ช่วงนะครับช่วงที่4ก็คือตอนที่แก่ออกสีแดงแล้วนะครับก็คือคันได้เลยนะครับแต่ถ้ายังลำสีม่วงอยู่นะครับก็คือยังไม่หวานนะครับถ้าลำสีม่วงนี่ยังไม่หวานยังไม่ได้อายุนะครับเพราะว่าสายน้ำผึ้งก็ปลูกใหม่ถ้าจะคันได้ก็คือประมาณถ้าอ้อยปลูกใหม่เลยก็ประมาณ 8-9 เดือนขึ้นไปนะครับอยู่ที่ดินอยู่ที่อากาศอยู่ที่ปุ๋ยอยู่ที่น้ำนะครับก็คือแต่ละพื้นที่อายุการคั้นบางครั้งนะครับอ้อยเนี่ยเราจะไปกําหนดเป๊ะๆว่ากี่เดือนเนี่ยมันจะกําหนดไม่ได้นะครับอยู่ที่สภาพดินคว้าอากาศนะครับอยู่ที่ดินอยู่ที่ปุ๋ยอยู่ที่น้ําและก็อยู่ที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดนะครับมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าที่ไหนแห้งแล้งแล้วว่าเป็นดินทรายแบบนี้มันก็จะหวานเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวนะครับมันก็จะหวานช้ากว่าดินทรายนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับอ้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอ้อยเนี่ยทุกชนิดเลยไม่ว่าอ้อยสายพันธุ์อะไรนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าอ้อยคะน้ำของเราบางครั้งเราหนีบมา
บางครั้งก็สีสวยบางครั้งก็สีไม่สวยบางทีก็สีเข้มอะไรแบบนี้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราจะคั้นน้ำนะครับทางที่ดีเนี่ยเราก็งดน้ำสัก1เดือนนะครับก่อนที่จะคั้นขายนะครับเพื่อให้ดินมันแห้งนะครับให้ดินมันแห้งแล้วสีน้ำจะออกมาสวยนะครับแต่ถ้าสมมติในใต้พื้นดินในใต้โคนอ้อยของเรานะครับบริเวณโคนอ้อยของเราถ้าดินมันยังแฉะอยู่นะครับดินยังแฉะยังเปียกยังฉ่ำอยู่เนี่ยอ้อยมันก็จะดูดน้ำเข้าไปเยอะบางทีมันก็ทำให้สีเข้มได้นะครับอันนี้เข้าใจกันด้วยนะครับแต่ถ้าดินแห้งทั้งหมดนะครับดินแห้งอย่างดีแล้วเนี่ยคั้นออกมาไม่ว่าสายพันธุ์อะไรนะครับถ้าเป็นอ้อยคั้นน้ำของแท้นะครับก็คือสีเขาจะสวยนะครับแต่ถ้าดินยังแฉะอยู่ข้างล่างอ่ะยังไงก็นะครับอ้อยบางสายพันธุ์มันก็ดูดน้ำไปเยอะเนี่ยบางทีมันก็ทำให้น้ำเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าข้างล่างแห้งดีแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือคั้นน้ำมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับทีนี้บางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็คือรดน้ำอยู่ตลอดเวลารดน้ำแล้วก็พาไปคั้นนะครับมันก็จะทำให้อ้อยของเราเปลี่ยนสีได้นะครับอ้อยคั้นน้ำสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับก็คืออ้อยคั้นน้ำนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรครับก็สงสัยกันหลายคนนะครับใครเรื่องบางครั้งเนี่ยหนีบอ้อยออกมาทำไมสีเปลี่ยนบางกอสีไม่เปลี่ยนบางกอสีเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยก็คือแต่ละกอบางครั้งเนี่ยมันอยู่ก็ที่ต่ำที่สูงไม่เหมือนกันแล้วก็น้ำที่มันขังหรือว่าน้ำที่มันแห้งที่โคนอ้อยนะครับมันไม่เหมือนกันในแต่ละกอนะครับถ้าน้ำขังมากสีมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลือกคั้นดูพื้นที่ด้วยนะครับดูพื้นที่ว่ามันแห้งดีหรือยังถ้าแห้งดีแล้วก็เราก็คั้นสบายใจครับสีมันไม่เปลี่ยนนะครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับก็อธิบายให้ฟังกันแค่นี้นะครับสำหรับอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวก็จะทำการตัดนะครับท่อนพันก็ส่งให้กับเพื่อนๆกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ